ดูเข้าท่าไปทั้งหมดทุกอย่างดูสิขนาดอยู่บ้านดีๆนี่ยังไม่ชอบเลยยอมที่จะออกไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันนี่คุณนุ๊กคิดว่าที่ดาวขออนุญาตไปทำงานเพื่อใกล้ชิดคุณหมอเหรอคะถ้าใช่คุณนุ๊กคิดยังไงคุณนุ๊กเข้าใจดาวผิดแล้วนะคะที่ดาวขออนุญาตไปทำงานที่คลินิกอะไม่ใช่เพราะคุณหมอแต่เพราะว่าดาวอะสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าดาวเป็นภาระของทัพเทวาควรจะลุกขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระต่างหากนี่ใครสอนให้ดาวคิดอย่างนี้ฮะนุ๊กเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าดาวมีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านหลังนี้ดาวทราบค่ะดาวทราบว่าคุณนุ๊กเมตตาดาวเหมือนพี่ชายเมตตาน้องสาวอีกนิดนะคุณโมก็จะต้องแต่งงานกับคุณมอนคุณโมจะต้องมีครอบครัวที่คุณโมต้องดูแลดาวจะมาเกาะคุณโมไว้ตลอดชีวิตได้ยังไงถึงคุณมอนเธอจะไม่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมนูนะไม่ว่าคุณทุกจะต้องดูแลคนอีกมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามคุณทุกอยากจะขอให้ดาวจำไว้เสมอว่าดาวคือคนที่คุณทุกห่วงใยอยู่อันดับแรกๆเสมอก็เพราะคุณนุ๊กเป็นห่วงดาวอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับหมอเขาแต่ดาวไม่มีทางรู้เลยว่าคุณหมอคิดอะไรกับดาวอยู่คุณนุ๊กเป็นผู้ชายเนี่ยคุณนุ๊กมองออกแต่ว่าไม่ต้องพูดอะไรมากดาวลองไปคิดตัวเองแล้วกันนะคุณนุ๊กก็พูดความรู้สึกของคุณนุ๊กให้ดาวฟังมาทุกอย่างแล้วถ้าดาวยังจะดื้อถ้ายังอยากจะไปอยู่ก็สุดแล้วแต่ใจของดาวแล้วกันทำไมอย่างนั้นล่ะครับคุณดาวดาวขอโทษค่ะแต่ว่าดาวไปไม่ได้จริงๆคุณดาวเราคิดดูใหม่ไม่ได้ครับผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะก็แค่อาทิตย์หนึ่งก็สองวันเท่านั้นเองอะครับนะคุณดาวเราคิดดูใหม่นะครับนะครับคุณดาวคุณหมออย่าทำเสียงแบบนี้สิคะถ้าดาวใจอ่อนขึ้นมาดาวก็อาจจะถูกคุณนุดุอีกจนได้มาหาใครไม่ทราบคะมาหาคุณพงพิษณุคุณนุไม่อยู่มีอะไรสั่งไว้ได้นั่งขอน้ำเย็นๆสักแก้วสินี่เธอว่าอะไรนะก็ไม่คิดว่าคนบอกเองไม่ใช่หรอว่ามีอะไรก็สั่งไว้ได้รู้จักแม่วันน้อยไปแล้วแม่นางนี่พูดอย่างนี้มันต้องตบกันเลยไอ้ฉันเจ็บนะหยุดนะฉันบอกว่าให้หยุดใช่ไหมหล่อนเป็นใครแล้วเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงสาวิตรีพี่คนนี้เป็นใครกันนุสาวิตรี
ซื้อที่โผล่มาที่นี่ทำไมฮะก็สาอยากรู้สิคะว่าสาเป็นอะไรในสายตาของคุณน่ะอะไรกันนะครับนี่เรื่องอะไรฮะเนี่ยนี่ค่ะคุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงสาจำได้ไหมฮะเมื่อวานตอนที่ผมจอดรถเติมน้ำมันผมเห็นสาลงไปกดตู้ ATM เพื่อที่จะเบิกเงินแล้วตู้มันขัดข้องแล้วสาก็บ่นว่าสาไม่มีเงินสดติดตัวเลยจำได้ไหมครับจำได้ค่ะผมไม่อยากที่จะให้สาต้องลำบากไปตะเวนกดเงินตามตู้ต่างๆนะก็สาไม่รู้นี่คะคิดว่าคุณนุ๊ตั้งใจจะทำร้ายจิตใจสาสาครับเดี๋ยวยังไงวันนี้สากลับไปก่อนแล้วกันนะครับคุณนุ๊ขาล้มเมื่อไหร่คุณนุ๊จะไปหาสาล่ะคะสาใจจะขาดอยู่แล้วนะสาเดี๋ยวสิครับตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่สมควรสำหรับเรานะครับถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะไปหาสาทันทีเลยนะจังเลยคือคุณนุ๊อย่าปล่อยให้สารอนานนะคะนะคะคุณนุ๊อย่าหลอกสารนะอยากสิครับเดี๋ยวมีคนมาเห็นข้าวสารคุณนุ๊ใครจะมาเห็นคะสาครับเดี๋ยวคุณดาวตัดสินใจใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้ดาวจะไปทำงานกับคุณหมอที่คลินิกเดี๋ยวดาวคุณนุ๊บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ดาวเธอทำแบบนี้เหมือนกับเธอกำลังหึงคุณนุ๊อยู่ใช่ไหมที่เธอไม่พอใจคุณนุเนี่ยเพราะว่าเธอเห็นคุณนุทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ดาวไม่พอใจไม่พอใจมากที่สุดด้วยเกลียดผู้ชายเจ้าชู้ต่อหน้าคุณมนคุณนุก็ทำเป็นรักเธอมากมายแต่พอรับหลังอะคุณนุ๊กก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ชายคนอื่นดาวที่ดาวกำลังหมายความว่าที่ดาวไม่พอใจทั้งหมดนี่เพราะโกรธแทนคนอื่นนั่นเหรอฮะก็ใช่นั่นสิคะคุณมนเนี่ยรักคุณนุ๊กมากนะคะคุณมนเนี่ยทะเลาะคุณนุ๊กมาตั้ง12ปีคุณนุ๊กน่าจะเห็นใจเธอบ้างอะถ้าคุณนุ๊กเป็นสุภาพบุรุษพอคุณนุ๊กต้องเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นแล้วมาไปเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยฮะดุดาวเธอเป็นใครเธอมีสิทธิ์อะไรจะมาบงการชีวิตของฉันฮะดุดาวใช่ดาวไม่ได้เป็นอะไรกับคุณไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างดาวรู้ดีค่ะดาวรู้ตัวต่อไปนี้ดาวจะลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปดาวจะไปทำงานที่คลินิกคุณหมอรุ้งไม่ว่าคุณนุชจะอนุญาตหรือไม่ก็ตามดาวดาวลูกค้าอะไรเนียนเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเรื่องอะไรฮะพิมค่ะคุณพิมเป็นลมอยู่ที่ห้องเก็บของค่ะนอนแน่นิ่งไปเลยอ่ะตาครับอยู่นี่ค่ะชะล่ำอยู่นี่ค่ะ
ช่วยด้วยค่ะ